ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนประตูมิติที่น่ากลัวของเหล่าฆาตกรโรคจิตขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในประตูมิตินั่นเองนะครับผมเป็นประตูมิติที่มีแต่สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวทั้งหลายโอเคเราจะไปดูกันว่าวันนี้มันจะเป็นตัวอะไรนะครับมาเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามากกว่านี้นะโอเคแน่นอนนะครับว่าเราก็ต้องหยิบอาวุธไปเลยสิไม่ต้องแบบคือถ้ามันไม่ใช่เอ้ยคือถ้ามันปี้คือถ้ามันใช่หรือไม่ใช่จะได้ไม่ต้องมาหยิบอีกรอบนึงไงถูกป่ะเออสมมติว่ามันใช่จะได้แบบไม่ต้องเดินมาหยิบอีกรอบอะไรเงี้ยเออนะเลยดีกว่านะโอเคก็น่าจะเป็นประตูเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยโอ้ my god ผมขอดูรูปแต่ละคนก่อนเฟรดดี้ครูเกอร์เลเทอร์เฟสไมเคิลไมเยอร์เจสันวอร์ฮีโอ้นี่มันเป็นประตูวิตติของฆาตกรโรคจิตแนวหน้านี่หว่าแน่นอนนะครับว่าประตูสุดท้ายก็เป็นฆาตกรโนหนึ่งของเรานั่นเองมาเดนนูบจะลุยของเฟรดดี้เองมาเลยอุ้ยมันเอาเรื่องเฮ้ยโอ้มันตีนูบติดนี่แหมบังอาจนะมาตีนูบติดใหญ่แมงมุมไม่ได้หรอกนะฮ่าฮ่ามันไม่ได้เพื่อนมาดิวะเฮ้ยโอ้โหมันติดใหญ่แมงมุมนี่ลำบากเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องมารอให้มันสลัดออกจากใหญ่แมงมุมแล้วก็ตีมันต่อได้มาเออนี่ไงจึ๊บจึ๊บโอ้โหมันต่อยแรงมากเลยนะครับเนี่ยรับไม่ไหวเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหใจเย็นเพื่อนโอ้โหโอ้โหต้องติดใยมันมุมแล้วแหละช็อตเนี้ยเกือบแตกนุ๊กเกือบแตกเลยนะครับเมื่อกี้ต้องให้มันติดใยมันมุมแบบนี้ไปก่อนอ่ะเรียกได้ว่าใยแมงมุมเนี่ยแบบเซฟชีวิตนูบได้มากๆเลยนะครับคือถ้าไม่มีใยแมงมุมเนี่ยนูบก็คงจะแย่นะร้อนโผล่มานิดนึงให้มันออกมาก่อนเออโหตอนนี้นูบติดใยแมงมุมแทนมันแล้วโอ้โหมันต่อยผมยับเลยอ่ะใจเย็นหนุ่มเออตีติดคริติคอลใส่มันเออมาดิเอ้ยตีได้อยู่นะเนี่ยรอหนึ่งโอ้โหยังมุมโคตรใหญ่เลยทุกบอกได้ไหมมาพร้อมแล้วเออไปติดลงเลยลูกติดลงศพเลยเออนี่แน่โอเคตอนนี้มันก็เข้าที่แล้วแน่นอนว่ามันจะสวนคนกากไม่ได้แน่นอนสวนได้แต่ก็ได้ทีสองทีอ่ะแล้วก็ต้องเข้าไปในมุมเหมือนเดิมเห็นไหมโอ้โหเลือดเหลือ400แล้วแป๊บนึงนูบคันหลังมากเกาหลังแป๊บมานี่แน่300แล้วเออรอมันมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ตายและสำหรับเฟรดดี้ครูเกอร์แต่ก็สู้นานหน่อยนะเพราะว่าเลือดมันเยอะเห็นไหมเลือดมันเยอะโอ้โหดาบพังแล้ววะเลือดเยอะมากๆสำหรับตัวนี้นี่ฮะใกล้ตายแล้วอีกแป๊บเดียวโอ้โหน่าจะสู้หลายนาทีอยู่เนี่ยดูจากทรงแล้วมันโอ้ยติดติดแยงมุมอีกมาโอ้ยผมก็ติดเหมือนกัน
มาเราจะวัดกันเลยรอบนี้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปมานี่นี่60แล้วอีกไม่นานเท่านั้นมันก็จะตายแล้วเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะฆ่าได้สำหรับเฟดดี้คูเกอร์โคตรจะเหนื่อยเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้นุ๊บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะเข้าไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในประตูมิติที่น่ากลัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มันจะเป็นตัวอะไรกันบ้างนะฮะไปโอเคโอ้เช้าแล้วเนี่ยเช้าไวจัดอุ๊ยนี่มองจากบนนี้ก็เห็นได้เลยนะครับมาอ๋อโอเคตอนแรกเป็นเฟดดี้ตัวที่2เป็นเลเทอร์เฟสตัวที่3เป็นไมเคิลตัวที่4เป็นเจสันอันนี้น่าจะเป็นประตูมิติแห่งฆาตกรโรคจิตเลยว่าได้นะครับเพราะว่ามีแต่ฆาตกรทั้งนั้นเลยนะเหมือนจะไล่เลียงความโหดหรือเปล่านะครับไล่จากเฟดดี้ไปยังเจสันนะครับแต่จริงๆแล้วเหมือนมันจะผิดนะครับคนที่อยู่คนแรกมันต้องเป็นเลเทอร์เฟสนะครับถ้าเลียงความโหดนะความโหดจากคนกากไปพระเจ้าอะไรเงี้ยเลเทอร์เฟสต้องอยู่กับคนกากครับเพราะว่าเลเทอร์เฟสเนี่ยมันเป็นคนนะใน4คนนี้เลเทอร์เฟสเป็นคนใช่ป่ะแต่ว่าที่เหลือมันไม่ใช่คนไงมันเป็นปีศาจหมดเลยนะครับจริงๆนะเนี่ยเลเทอร์เฟสสมองเท่าเด็กป.3แต่มีพละกำลังที่เหนือมนุษย์มากๆนะครับก็เลยดูแบบดูโหดนะครับแต่ก็ยังเป็นคนส่วนเฟดดี้เป็นเฟดดี้ตายไปแล้ว เฟดดี้ตายไปแล้วครับตายไปเพราะว่าโดนเผาไงแล้วก็กลายเป็นปีศาจนะครับที่ไล่ฆ่าคนในความฝันในความแค้นอ่ะนะแต่จริงๆมันก็มีเหตุผลมีที่มาที่ไปแหละว่าทำไมโดนฆ่า คือเฟดดี้อ่ะมันไปเอาเด็กมันเอาลูกแบบไปลักตัวลูกชาวบ้านเข้ามาแล้วก็มาเผานะครับมาฆ่าอะไรเงี้ยก็โดนไอ้นี่กันไปครับโอ้ยเลือด 1,000 เองเหรอน้อยไปว่ะน้อยจังเลยนะส่วนไมเคิลนะครับผมไม่รู้อ่ะไมเคิลน่าจะไม่ตายนะครับน่าจะไม่เคยตายแต่ว่าไปโดนอะไรอ่ะอักษรอ่ะมันเป็นอักษรหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่ารูนนะครับที่เขียนว่าทรอนใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นปีศาจไปเลยนะครับเหมือนไออักษรนั้นเป็นคำสาปเหมือนเป็นคำสาปอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันก็กลายเหมือนโดนแบบปีศาจครอบงำนะครับมันก็กลายเป็นเจสัน มันก็กลายเป็นเหมือนเจสันใช่ป่ะแต่ว่าเจสันน่ะมันตายไปแล้ว มันไปเป็นผีดิบแทนครับไปเป็นผีดิบแทนก็เลยแบบอมตะนั่นเองครับฆ่าไม่ตายอะไรเงี้ยมันก็เป็นปีศาจกันหมดอะยกเว้นเลเทอร์เฟสนะครับนี่เรียบร้อยละโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับเลเทอร์เฟสนะสำหรับวันนี้ขนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์อู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะเข้าไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในหลุมศพที่ไม่ใช่ในประตูนะครับประตูมิติที่น่ากลัวนั่นเองนะครับไปเลยดีกว่านะเราจะมาดูกันด้วยว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับทั้ง4ตัวนี้นะจะมาด้วยกันหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะครับมาผมมาพร้อมแล้วนี่เลยช่วงนี้ก็ใช้ปืน LMG นะครับจะได้แบบดูซอฟๆลงนะครับถ้าเกิดว่าใช้ TFG 10K เนี่ยโอ้มันจะโกงเกินไปนะสิใช่ไหมโอ้โหเหมือนจะมาด้วยกันนะครับผมบอกเลยเพราะว่า4คนนี้เนี่ยเป็นฆาตกรทั้งหมดเลยนะครับไม่มีคนไหนที่แบบเป็นผีอะไรเลยครับเป็นฆาตกรโรคจิตกันทั้งสิ้นนะน่าจะกดมาด้วยกันแบบนี้นะโอเคผมจะเลือกตัวที่โหดรองลงมาจากเจสันแล้วกันนั่นก็คือไมเคิลนะครับไปว้าวคุ
เลยสามพันเกือบจัดเฮ้ยนี่มันมีดแนวมองกันใช่ไหม What ไม่ขึ้นถือมีดทำมองกันแบบนี้เลยถือมีดแนวมองกันเฉยมาจากไหนเนี่ยแม็กหนึ่งเท่านั้นครับตายแล้วเฮ้ยไม่ถึงหรอกสองสองแม็กสองแม็กสองแม็กมาแม็กสุดท้ายแล้วมันน่าจะแบบยิงหัวแล้วแบบโดนแล้วติดดาเมจแล้วเนี่ยถ้าโดนเสียไม่ถึงเรียบร้อยเลยร้อยแม็กสุดท้ายจริงด้วยโอเคนะก็เสร็จสำหรับวันนี้นะครับแฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเอื้อพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยจะมาฆ่าสิ่งที่อยู่ในประตูมิติของฆาตกรสี่คนนะโอเคมาพระเจ้าเดี๋ยวจะเลือกฆ่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดใน4คนนี้นั่นก็คือเจสันนั่นเองโอเคขอท่าแบบบินเข้าไปประตูแบบเฟี้ยวๆเฟี้ยวๆโอ้มันไม่ฉัวมันชนน่ะนิดนึงนะนี่มานี่ไปโอ้โหหัวชนมาทางเดินเข้าไว้แล้วกันโอเคโอ้ยตัวบัลเลอร์เลยเจสันวอฮีของเรานะแน่นอนครับว่าสิ่งที่พระเจ้าจะทำเนี่ยผมจะไม่ใช้เป็นปืนไอ้นั่นแล้วผมเบื่อคือกว่ามันจะตายคือมันนานมากอ่ะไอ้มันก็นานอยู่อ่ะใช่ไหมมันไม่เกี่ยวนานหรอกรำคาญเสียงมากกว่าเสียงปืนนะมันปุ้ง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 อ่ะวันนี้พระเจ้าจะสร้าง NPC ที่โหดที่สุดนั่นก็คือNPC level 1,000 นะเลือดเอาสัก 5,000 Health Regen 100 Combat Regen 100 Respawn 1 วิแล้วกัน Resistance 97ให้หมดเลยนี่ Damage เอาสัก500แล้วกันเอ้ย250แค่นี้แหละไปลุยเลยไปราวันไฟท์นี่ฮะโอ้โหตีไม่เข้าเลยฮะเจสันไม่ได้สะกิดเลยนะครับโอ้โหติดแมงมุมนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเออฮือเอ้ยโอ้โหต่อยไม่ได้เหรอMy God ต่อยไม่ได้นะครับต่อยเจสันไม่ได้เฉยฮัลโหลเรียบร้อยฮะโอเคก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับเจสันวอฮีนะฮะก็โดนกันไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ